ิ่งที่คนไทยกำลังลุ้นกันมากๆนะครับก็ในเรื่องของการที่จะช่วยคนไทยที่อยู่ที่นั่น 5,000 กว่าชีวิตนะครับว่าแรงงานไทยเนี่ยจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่และจะกลับยังไงนะครับวันนี้นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้รายงานตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่ามีคนไทยนะครับเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ย18คนครับแล้วก็บาดเจ็บ9คนครับแล้วก็ยังมีถูกจับเป็นตัวประกันอีก11คนแล้วก็ประสงค์ที่เดินทางกลับบ้านนะครับประมาณกว่า 3,000 คนพร้อมยืนยันว่าจะช่วยทุกคนเนี่ยถ้ากลับมาแล้วเนี่ยก็จะได้กลับไปทำงานอีกครั้งเมื่อเหตุการณ์มันสงบแล้วแบบถูกกฎหมายนะครับก็จะไม่ว่าคุณจะเข้าไปถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตามเนี่ยถ้าคุณกลับมาเราจะทำให้คุณกลับไปได้อย่างถูกต้องทุกคนนะครับแล้วก็แรงงานไทยในอิสราเอล15คนแรกเนี่ยนะครับจะถึงประเทศไทยนะครับเที่ยวบิน10นาฬิกา35นาทีนะครับของวันที่12ตุลาคมนะครับส่วนแผนการช่วยนั้นนะครับ15ตุลาคมนี้นะครับกองทัพอากาศจะนำแอร์บัสเนี่ยไปรับคนไทยในอิสราเอลกลับเพิ่มอีกประมาณ140คนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ถ้าสมมติเราดูกันจริงๆเนี่ยเคสที่ญาติๆเขารอคอยการกลับมาของญาติๆเขาครับผมมีหลายสื่อนำเสนอนะฮะสิ่งหนึ่งที่แรงงานไทยเจอในท่ามกลางภาวะสงครามนี่ก็คือ มีแรงงานไทยคนนึงเขาเล่าว่าครับเขาและเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในแคมป์ก็จะเป็นแคมป์คนงานเนี่ยเนาะซึ่งก็มีแรงงานไทยเป็นชายอยู่ด้วยกันทั้งหมด13คนค่ะอยู่ๆเนี่ยก็มีเสียงเคาะประตูครับเสียงเคาะประตูปังๆๆๆๆแล้วก็พังเข้ามาทีมงานไม่เปิดประตูให้เพราะอะไรฮะหน้าวินาทีนั้นน่ะอันตรายมันมีคำว่าอันตรายอันตรายถึงชีวิตด้วยนะก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายจากนั้นเสียงปืนดังขึ้นมาฮะจึงคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มทหารในระหว่างนั้นจึงหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยท่ามกลางเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นระยะระยะจากนั้นกลุ่มทหารได้มีการวางเพลิงแคมป์เลยโอ้ไม่ออกใช่ไหมวางเพลิงเลยครับควันเนี่ยคละคุ้งไปหมดเลยแรงงานทุกคนจึงหาวิธีเอาตัวรอดอาศัยควันไฟอ่ะครับก็คือควันไฟมันจะคุ้งใช่ไหมก็หลบตามควันไฟเอาควันไฟนั่นแหละพรางตัวเองโอ้ฉลาดมากเลยเอาควันไฟอ่ะพรางตัวเองแล้วก็กระโดดออกหน้าต่างไปทีละคนคนละทิศคนละทางเลยแต่ละคนตอนนี้ไปอยู่ไหนยังไม่รู้นะฮะส่วนตัวเองเนี่ยไปนอนหมอบในไร่พริกไม่ยอมออกไปไหนแต่7โมงเช้าจน5โมงเย็นได้เห็นทหารอิสราเอลเข้ามาจึงขอความช่วยเหลือครับค่ะส่วนอีกหนึ่งเคสก็คือคุณเคนนะคะแรงงานชาวไทยชาวนครพนมนะคะในอิสราเอลได้ถูกกองกำลังติดอาวุธฮามาสนะคะลากออกมานะจากวงข้าวขนาดรับประทานอาหารกันอยู่กับเพื่อนๆร่วมแรงงานก่อนทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมซึ่งระยะคุณเคนวอนให้ทางการเนี่ยช่วยนำศพสามีกลับมาเพื่อบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทยค่ะครับผมอีกหนึ่งเคสนะครับมีภรรยาคนไทยนะครับก็เล่าว่าเขาเนี่ยได้เห็นภาพตัวประกันแรงงานคนแรกนะฮะคนไทยเนี่ยที่ถอดเสื้อนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นนะฮะคนแรกเลยนะฮะแล้วกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ถือปืนเนี่ยจ่อหัวซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คือสามีของเขานะครับโดนจับเป็นตัวประกันครับเพราะว่าอะไรเขาจำรอยสักที่หัวไหล่ทั้งสองข้างของสามีได้นะครับก็ขอให้ช่วยสามีเขาด้วยตอนนี้เนี่ยทางทีมรัฐบาลเนี่ยก็กำลังประสานงานช่วยเหลือกันอยู่ครับผมนี่คนนี้ภาพนี้เลยท่านผู้ชมครับลองมาฟังอีกหนึ่งเคสครับทางไทย PBS อ่ะเขาได้คุยกับแรงงานไทยในอิสราเอลบางส่วนเนี่ยเขาบอกเขาไม่ขอกลับเมืองไทยครับเขาเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรเขาเพิ่งเดินทางไปทำงานด้านการเกษตร อย่างที่วันเราพยายามอธิบายให้คุณฟังอิสราเอลเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่การเกษตรเขาพัฒนามากเขาใช้วิวัฒนาการมาใช้กับการเกษตรเขาสู้กับธรรมชาติถูกต้องเขาเล่าเลยฮะว่าเพิ่งเดินทางเข้ามาทำงานด้านการเกษตรทางตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อธันวาคมปีที่แล้วเขาบอกยังไม่กลับประเทศไทยหรอกหากสถานการณ์เนี่ยยังไม่เข้าขั้นสงคราม อีกทั้งจุดที่เขาอยู่นั้นน่ะห่างจากพื้นที่พิพาทจึงอยากขอแบบหมายถึงแต่ละคนกว่าจะหาเงินค่าตั๋วเครื่องบินกว่าจะหาเงินไปทำงานมันต้องมันยากเพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นแสนนะแล้วบางคนต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปอ่ะแล้วกังวลว่าถ้าหากกลับไปประเทศไทยแล้วตอนนี้คืออะไรจะไม่มีงานทำไม่ได้ทำไงเกษตรกรประเทศไทยถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าของเองก็ไม่รวยก็ทนอยู่ดีอ่ะถ้าเขาอยู่อย่างเงี้ยอย่างน้อยขั้นต่ำเลยนะรายได้เขา 50,000 กว่าบาทเดือนละ 50,000 กว่าบาทเดือนละ 50,000 กว่าบาทแล้วถ้าทำโอทง OT อีกมันได้อีก 6-70,000 ค่ะเขาบอกเขาอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยเขายังแบบว่ายอมไปตายระดับหน้ายอมไปตายระดับหน้าดีกว่าเขาบอกว่าแล้วที่สำคัญถ้ากลับมาแล้วเนี่ยกลัวไม่ได้กลับไปทำงานที่อิสราเอลด้วยหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดู
ลือแรก